ซันเฮงมินนะครับหญิงด้วยนะครับเกาหลีใต้บุกอัดคูเวตหลังจากฝูงศึกคัดบอลโลก2026ก่อนชมคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาช่องห้องกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่าง FPY 24โรจทุกามันพยศ24การแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ3กลุ่ม B ประจำพระราชวัสดีนะครับทีมชาติคูเวตเปิดสนามจาบอสอัสมามันครับอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมรับการมาเยือนของสมขาวทีมชาติเกาหลีใต้ผลปรากฏว่าเกาหลีใต้เอาชนะคูเวตไปได้3-1เลยทีเดียวนะครับโดยเกาหลีใต้นั้นได้ประตูจากโอเซฮุนนาทีที่10และซอนเฮงมินอีกจุดโทษนาทีที่19และสเบจุนโฮนาทีที่74ส่วนคูเวตได้จากโมฮัมเหม็ดดานัมนะครับในนาทีที่60ทางนี้นะครับจากชัยชนะดังกล่าวทำให้เกาหลีใต้เก็บเพิ่มเป็น13 คะแนนจาก5 นัดรั้งจ่าฝูงของกลุ่ม B ต่อไปส่วนคูเวตมี3 คะแนนเท่าเดิมอยู่อันดับที่5ชมความเห็นอย่างไรบ้างครับเจอกันใหม่คลิปหน้า